ูบุหรี่ชัดๆเคุณนางสุมาลินไม่ใช่อังสุมาลินหรอกค่ะถ้าไม่ใช่อังสุมาลินแล้วชื่ออะไรครับดุดอับสอนค่ะเห็นด้วยเลยครับว่าดุดอับสอนจริงๆแล้วคุณอาศิระครับอาศิระจุฑาเทพคุณมีแฟนหรือยังคุณมีแฟนหรือยังครับคุณจำผมได้ไหมเราเคยเจอกันมาก่อนเหรอคะว้าอังสุมาลินลืมโกบริได้ด้วยเหรอครับก็ตอนนั้นคุณโกบริหน้าดำปี่เลยนี่ค่ะจำได้แล้วค่ะกาแฟในตึกนี้อร่อยนะครับไปดื่มกาแฟกันง่วงมากเลยถือว่าคุยเรื่องงานด้วยคุณเรียกผมว่าคุณเพชรอาศิระแปลว่าเพชรไหนลองเรียกสิคุณเพชรดีมากครับคุณนางฟ้าคุณเพชรทานเค้กสิคะปฏิบัติครับขอบคุณนะคะแต่ฟ้าไม่มีมือถือมีแต่เบอร์บ้านนะคะเบอร์บ้านคุณฟ้าผมมีแล้วครับแล้วก็กาแฟอร่อยอย่างที่คุณเพชรว่าจริงๆค่ะคราวหน้าถ้ามีโอกาสฟ้าขอเลี้ยงคุณคืนบ้างนะคะคุณอยากมาดื่มกาแฟกับผมอีกเหรอครับผมเลยอยากอยู่ใกล้ๆทีมประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้อุ่นใจนะครับคุณฟ้าเห็นห้องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอยากได้ค่ะเอากี่ห้องดีล่ะครับคิดซะว่าเราเป็นเจ้าของห้องร่วมกันก็ได้ใจคอคุณจะให้ฟ้าเป็น PR ของคุณไปอีก30ปีเลยเหรอคะถึงเวลานั้นเราคงเป็นอย่างอื่นแล้วล่ะงั้นกลับเลยเถอะเดี๋ยวผมไปส่งฝันดีนะครับพอดีเย็นนี้ผมติดนัดกับที่บ้านแค่จะบอกว่ากลับบ้านดีๆนะแล้วคุณพ่อห่วงลูกสาวไหมไม่เลยค่ะคุณพ่อชอบพูดบ่อยๆว่าจะยกฟ้าให้ป้าข้างบ้านตอนเด็กๆฟ้าซนมากเลยค่ะน่าจะรำคาญผมนี่อยากเป็นป้าข้างบ้านคุณเลยครับครับขอถ่ายด้านนี้นะครับเยอะๆเลยได้ครับมีคนบอกคุณรอดกดหน้าลงนิดนึงครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับดีฟ้าเห็นท่านประธานไปกินข้าวกันครับไม่เป็นไรค่ะเชิญท่านประธานเลยค่ะฟ้ายังไม่หิวคุณไม่หิวไม่เป็นไรไปดูผมกินก็ได้ได้เหรอคะผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันซะอีกนะว่าผมรู้สึกยังไงกับคุณฝันดีครับถ้าสิ่งที่ผมทำให้คุณฟ้ามันทำให้คุณฟ้าลำบากใจผมก็ต้องขอโทษด้วยฟ้าไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะแต่ถ้าจะให้ผมหยุดผมคงทำไม่ได้เกรงใจมันเป็นเรื่องของการรบกวนนะแต่คุณไม่ได้รบกวนอะไรผมเลยเพราะผมเต็มใจงั้นต่อไปนี้แบบนี้การทำดีกับคุณมันเป็นเรื่องของผมส่วนคุณจะรับหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของคุณคิดไว้บ้างก็ดีนะอะไรคะงานแต่งงานในฝันน่ะคิดไว้บ้างก็ดีนี่คุณจะหนีผมไปอีกแล้วใช่ไหมอย่าหนีผมเลยฟ้า
ผมบอกแล้วไงว่าการทำดีกับคุณมันเป็นหน้าที่ของผมแต่ตอนนี้ผมงอนปล่อยผมไปก่อนก็แล้วกันปล่อยมันออกมาบ้างก็ได้นะทุกอย่างที่คุณเก็บไว้ในใจนี่คนหรือหนังสติ๊กเนี่ยยิงได้ยิงดี